ก่อนที่เราจะมีการได้ฟังพัชนะของพระเจ้าขพระเจ้าอยากจะมีการได้เล่าเรื่องคำขำเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่เนื้อหาคกาเทศนาในช้าวนันนี้ครั้งหนึ่งนั้นมีครอบครัวครอบครัว,รว,รว,รวหนึ่งนั้นอยู่กินกันมานานมากและชีวิตครอบครัว,รวนั้นก็เริ่มมีปัญหาฝ่ายสามีนั้นก็เริ่มคุยกับภรรยาไม่เคยร,รู้เรื่อง สามีก็คิดว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยหูเนี่ยคงไม่ค่อยดีหูคงเริ่มตึงแล้วเพราะว่าเขาอยู่กินกันมานานและต่างฝ่ายต่างอายุก็เพิ่มมากขึ้นสามีเองก็เลยไปหาข้อมูลในนิตยสารการแพทย์ว่าเอ๊ะก็มีวิธีทดสอบอย่างไรนะในการที่จะรู้ว่าคนหูดีหรือหูไม่ดีก็คือว่าให้พูดห่าง7เมตร5เมตร สามเมตรและก็หนึ่งเมตรดังนั้นก็ถอยมาดูแล้วก็ทดสอบส่งเสียงดูว่าอีกฝ่ายได้ยินหรือเปล่าก็จะบอกได้ว่าหูปกติหรือว่าหูเริ่มเสื่อมหรือว่าหูมีปัญหาหรือหูตึงแล้วตามลำดับเช่นวันนั้นฟอสามีได้เข้าใจความรู้ในสิ่งต่างนี้ในการทดสอบหูของภรรยาสามีก็รีบกลับเข้าบ้าน พอเห็นภรรยายืนหนหลังทำกับข้าอยู่ที่ระยะเจ็ดเมตรพอดีเลยก็เลยทดลองดูและสามีก็เริ่มเปล่งเสียงถามภรรยาว่าวันนี้ที่รักทำขับข้าอะไรจ๊ะเงียบสามีไม่ได้ยินเสียงภรรยาพูดอะไรเอาละสงสยัยเจ็ดเมตรมันอาจจะไม่ได้ฝนเอาละห้าเมตรเลยกัน ภรรยาเลยสามีก็เลยกระเถิบไปห้าเมตรวันนี้ที่รักทํากับข้าวไรจ๊ะเงียบไม่มีเสียงตอบอีกและะะ้วยาสามเมตรถามประโยคเดิมอีกก็สามีก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกก็เดินเข้าไปเงียบหนึ่งเมตรอีกสามีก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกคราวนี้เริ่มสงสัยภรรยาเรามีปัญหาหูอย่างแน่นอนสามีจึงเดินเข้าไปไประชิดตัวใกล้ๆและพูด ที่หลังหูของภรรยาดังๆบอกว่าวันนี้ทำกับข้าวอะไรจ๊ะและหลังจากนั้นสามีก็เริ่มได้ยินเสียงบอกว่าแกงไก่กับไข่ตุนสีไอแก่เสียงภรรยาพูดด้วยความโกรธและบอกว่าฉันตอบเป็นคงที่ห้าแล้ว <laughs> <laughs> พี่น้องที่รั้ยิ่งกับเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ คนมากมายไม่ได้ยินแต่คิดว่าตัวเองได้ยินคนมากมายคิดว่าตัวเองได้ยินและคนอื่นไม่ได้ยินคนมากมายคิดว่าตัวเองรู้และเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจนี่จึงเป็นผลที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดชาววันนี้พระยามศึกพระเจ้าต้องการให้เราได้ยินในสิ่งที่เราควรได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่า เราได้ยินหรือสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วไม่ขึ้นกับว่าเราได้ยินอะไรมาไม่ได้เกิดว่าเราเข้าใจอะไรมาก่อนแต่วันนี้เราเข้าใจเหมือนอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจหรือไม่คำถามในหัวข้อกําเทศในเช้าวันนี้นั้นคุณรู้ไหมคุณเกิดมาทำไมเป็นคำถามที่พรพเจ้าเชื่อว่าเราได้ยินมาก่อนที่หลายครั้งหลายคนก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าดีซ้ำไป เป็นคำถามที่คนมากมายในโลกนี้กำลังถามอยู่แต่ประเด็นก็คือเขาได้คําตอบหรือไม่เ้วเคยได้ยินประโยคนี้ไหมจากปากของพ่อแม่บางคนครับเจ้าเคยได้ยินเลยจากปากของพ่อแม่บางคนที่พูดกับลูกบอกว่าไอ้ลูกคนนี้อ่ะไม่รู้มันเกิดมาทําไมหรือบางครั้งบางคนพูดกับตัวเองว่าฉันเกิดมาทําไมในเมื่อไม่มีใครต้องการฉันหรืออาจจะมีคคำ คำถามและต่อด้วยบางประโยคบอกว่าฉันเกิดมาทําไมถ้ามีครอบครัวที่แย่แบบนี้ฉันเกิดมาทําไมในเมื่อจุด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 ฉันเกิดมาทําไมในเมื่อเนื้อนี้ฉันเกิดมาทมําไมท่าท่าท่าจุดจุดจุดอย่างนี้เยอะแยะเลยก็เลยคิดว่ามีคําตอบมากมายสําหรับคําถามที่เรียกว่าไงใหญ่โตมากเลยและคําตอบนั้นมีมากมายพอๆกับจํานวนคนในโลกนี้เลยครับหรืออาจจะเยอะมากกว่าคนบนโลกนี้ เพราะว่าหนึ่งคนคงเปลี่ยนคําตอบหลายครั้งก็ไม่ใช่ว่าบางคนนั้นเคยถามและเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็เคยคิดว่าคําตอบน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ถามใหม่คําตอบก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเด็กถามคําถามนี้ตอนเป็นเด็กและเมื่อเขาถามตอนก็เป็นหนุ่มและเมื่อเขาถามตอนที่เขาเริ่มแก่คำตอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไป คนเราเกิดมาทำไมหรือเกิดมาเพื่ออะไรเป็นคำถามที่หลายคนเคยสงสัยและต้องการหาคำตอบเขาจะเชื่อว่าคำตอบของแต่และคนนั้นแตกต่างกันแต่คนที่สามารถค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้เร็วก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างได้เร็วและดำเนินไปในการวางเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างประสบความสำเร็จและหาวิธีทางที่จะเดินไปสู่การบรรลุเป,ป้าหมายของคำตอบนั้นได้ก่อน แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราชัดเจนของคำของคำตอบว่ามนุษย์เก in ิดมาทําไมเราก็จะเริ่มชัดเจนว่าเกิดมาแล้วจะทําอะไรเกิดมาแล้วจะทําอย่างไรถ้าเราชัดเจนในการได้คําตอบว่าเราเกิดมาทําไมเราก็จะเริ่มชัดเจนว่าเราเกิดมาจะทําอะไรและจะทําอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากไปว่าเพียงแค่ พบกับคำตอบว่าเราเกิดมาทำไมคนส่วนใหญ่มักคิดว่าและโดยเฉพาะในเรียกว่าสภาพของความเชื่อของเราส่วนใหญ่คนมักจะคิดว่าคนนั้นเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมต้องชดใช้เวรกรรมพราะเราทำไม่ดีมาชาติปางก่อน นี่คือความเชื่อประเภทเวียนไาวตายเกิดเขาต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมของชาติที่แล้วแต่ถ้าสายไม่หมดก็เกิดไปเกิดชาติหน้าอีกเพื่อชดใช้แต่ความเชื่อในพระเจ้าไม่ได้เชื่อแบบนั้นจะมีไหมคนที่เกิดมาแล้วตั้งคําถามกับตัวเองอย่างจรงิงจังแม้บางครั้งคนตอบแบบนั้นว่าเพื่อชดใช้กรรมแต่เขาก็ไม่ได้เคยเชื่อจริงๆว่าเขาจะชดใช้กรรมประเด็นคําถามคือว่าจะมีกี่คนในวันนี้ ที่จริงใจกับตัวเองจริงจังกับตัวเองและถามว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตมีครอบครัวมีหน้าที่การงานใช้ชีวิตในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากมายมีเพื่อนฝูงมีเพื่อนมีแฟนใช้ชีวิตและแสแวงหาสิ่งต่างๆและได้สิ่งที่ตัวเองแสแวงหาและเริ่มแก่ชรา แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปชีวิตมีแค่นี้หรือจริงๆแล้วเราได้ฟังไปในครั้งก่อนในสุภาษิตบทที่19บก้็21นั้นที่เขาจ้าได้พูดถึงว่าในใจมนุษย์มีแผนงานมากมายแต่พระประสงค์ของพระยาเวหรือพระประสงค์ของพระเจ้าจะดำรงอยู่ได้แสดงว่าแผนการของพระเจ้ากับแผนในใจของมนุษย์มันมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แผนในใจของมนุษย์สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจมนุษย์สอดคล้องกับใจของพระเจ้าเมื่อนั้นแหละคําถามว่าเราเกิดมาทําไมคือคําตอบนั้นเราจะไม่มีทางรู้คุณจะไม่มีทางรู้จนกว่าคุณจะรู้ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณรู้เราไม่สามารถรู้คําตอบว่าเราเกิดมาทําไมถ้าเราต้องการรู้เพียงสิ่งที่เราอยากรู้ ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราต้องรู้ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเครื่องยนต์ทำงานอย่างไรถ้าคุณอยากรู้ว่าเครื่องปรับอากาศในห้องประช,ชุมนี้ทำงานหรือเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ในบ้านของคุณทำงานอย่างไรและมันจะทำงานอย่างไรให้เกิดผลดีที่สุดเราควรไปถามใครไปถามผู้สร้างเครื่องยนต์หรือผู้สร้างเครื่องปรับอากาศนั้น เราไม่สามารถไปถามนักโภชนาการอาหารหรือช่างที่ทําถนนแม้มีความชํานาญในการทําถนนที่โอ้สวยและมั่นคงมากก็าตามกลไกชีวิตของมนุษยก็เช่นเดียวกันอยากรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในการเกิดมาก็ต้องไปถามพระผู้สร้างชิตของเราอย่าไปถามดวงอย่าไปถามหมอดูทํานายทายทักหรือแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโลกนี้ เพราะสิ่งต่างๆนั้นไม่สามารถให้คําตอบกับความหมายชีวิตได้เพราะสิ่งเหล่าน,นั้นไม่ได้สร้างชีวิตของเรามาเราต้องกลับไปถามพระผู้สร้างกษัตรซาราเมนเองได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตและในตอนสุดท้ายของหนังสือปัญญาจาร์กษัตรซาราเมนได้สรุปสิ่งที่เขาค้นพบเกี่ยวกับความหมายของชีวิตก็ได้บันทึกไว้ในปัญญาจาร์บที่12ข้อก้นข้อที่14บอกว่า นอกจากท่านเป็นคนมีปัญญาแล้วปัญญาจารย์ยังสอนความรู้ให้ประชาชนอีกด้วยเออท่านพี่คอท่านค้นคว้าและท่านเรียบเรียงสุภาษิตไว้มากมายโอเคข้าพเจ้าจะอ่านในข้อที่13บสามด้วยกันแล้วก็วก, <c oughs> ก็เอาสิบสองบอกว่าและยิ่งกว่านั้นอีกบุตรชายของข้าพเจ้าเอ,อ๋ยจงรับคําตักเตือนเถิดซึ่งจะทําหนังสือมากก็ไม่มีที่สิ้นสุดและเรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนังจบเรื่องแล้วได้ฟังกันนั่งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะสิ่งน,นี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษา <p berries> พร้อมด้วยสิ่งเล้นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วก็สัต์สมนั้นได้สรุปในเก่นแท้ความหมายของชีวิตบอกว่าหน้าที่ของมนุษย์คือให้ยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติต่างๆเพราะในวันหนึ่งพระเจ้าจะทําการพิภากษามนุษย์ทุกคนจะถูกพิภากษาว่าเขาได้ทดําดีหรือทําชั่วอ,อะไรและก็ต้องรับผลแห่งการกระทํานั้นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อวางใจพระเยซูก็พิภากษาตามการกระทําของเขาทาไมกษัตร,ริย์โซโลมอนถึงสรุปหน้าที่หรือเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนแบบนี้ ก็เพราะกษัตริย์โซโลมอนรู้ว่าการจะหาเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของสิ่งใดก็าตามคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือคน,คอคนที่สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นเดียวกันมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพราะความบังเอิญจากการระเบิดของจักรวาลเราไม่ได้มาจากทฤษฎีวิวัฒนาการเพราะว่าสิ่งที่เป็นระบบระเบียบนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ มนุษย์นั้นเกิดจากการสร้างขึ้นซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉา,า,ายของพระองค์ดังนั้นการจะหาคำตอบว่าเราเกิดมาทําไมคําตอบที่ดีที่สุดก็คือว่าเราต้องหาว่าพระเจ้าต้องการพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรกันแน่ เราต้องรู้ว่าคำตอบที่แท้ที่ถูกต้องและแท้จริงคืออะไรเราจรึงจะสามารถพบกับคำตอบในชีวิตนี้ได้เขาเ่ได้เจอประโยคหนึ่งที่คนที่ชื่อเขียนประโยคนี้ว่าโนอาห์เขาบอกว่าพระเจ้าให้เรามาทำภารกิจอะไรบางอย่าง ที่สำคัญกว่าความต้องการส่วนตัวของเราพระเจ้าเรามาทำภารกิจอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่าความต้องการส่วนตัวของเราสิ่งนี้มันกำลังสะท้อนถึงประเด็นคำถามตอนต้น,ตอนบอกว่าทำไมเราเกิดมาล่ะเราเกิดมาเพื่อตัวเราเหรอเราเกิดมาเพื่อได้ในสิ่งที่เราต้องการในการเกิดมาหรือหรือการเกิดมาของเรานั้นได้ มากไปกว่าสิ่งที่เพียงแต่เราต้องการดังนั้นอย่างที่ขราพเจ้าบอกแล้วเราจึงต้องกลับมาถามพระผู้สร้างเพราะว่าเราถูกสร้างมาเราไม่ได้เกิดมาจากลิงเราไม่ได้เกิดจากทฤษฎีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเราจึงกลับมาสู่หลักการสําคัญในการค้นหาเป้าหมายชีวิตของเราในโลกนี้คุณกค้นพบสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตได้อย่างไร พระเจ้าได้ประทานหลักการสําคัญแห่งจุดมุ่งหมายกับเราเพื่อเราสามารถดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จและสมบูรณ์ในโลกนี้ได้วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะมีการให้หลักการความเข้าใจสามสิ่งก่อนหลักการสําคัญในการค้นหาเป้าหมายของเราเราจะสามารถเรียนรู้และดำเนินตามจุดประสงค์ของเราถ้าเราเข้าใจหลักการเหล่านี้หลักการที่สําคัญที่เป็นเหมือนพื้นฐานที่เป็นรากฐาน ที่สาคัญมากรากฐานแรกก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งจุดประสงค์พระเจ้าสร้างทุกสิ่งด้วยจุดประสงค์เราไม่ทราบจุดประสงค์ทุกอย่างทําไมมนุษย์ไม่รู้ว่าทําตัวเองเกิดมาทําไมเมื่อมนุษย์ไม่ไม่รู้ตัวเองเกิดมาทำไมนีม่เกิดผลว่ามนุษย์จึงแสวงหาความหมายของชีวิตคําว่าแสวงหาความหมายช่อคือมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทําไมถ้ามนุษย์รู้ว่าตัวเองเกิดมาทําไมมนุษย์ก็จะใช้ชีวิต ตามสิ่งที่เขารู้ถ้าเราไม่รู้ว่าทองมันคืออะไรเราอาจจะเอาทองไปเป็นเป็นที่เรียกว่าปูพื้นก็ได้แต่จะรู้ว่าทองมันถูกถูกสร้างมาไม่ใช่มาเอามาพวกมาปูพื้นให้เหยียบเล่นแต่ทองมันมีค่าที่เอามาไว้เป็นเครื่องตกแต่งประดับประดอยที่มีคุณค่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งมา <c oughs> ด้วยจุดประสงค์ แต่เมื่อมนุษย์ไม่ทราบจุดประสงค์ทุกอย่างเพราะว่าเราสูญเสียความเข้าใจในพระประสงค์ตั้งเดิมที่พระเจ้ามีต่อเราแม้เราไม่เข้าใจไม่ได้ทําให้จุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเ,เรานั้นเปลี่ยนแปลงไปแม้วันนี้ท่านไม่ได้รู้จักพระองค์ไม่ได้หมายว่าพระองค์ไม่รู้จักท่านแม้วันนี้ท่านไม่ได้รักพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้รักท่านแม้วันนี้ท่านคิดไม่ดี กับตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าคิดไม่ดีกับท่านเพราะว่าแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าร้วนดีทั้งสิน้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายและพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายในทุกสิ่งที่พระองค์ทรง,งกระทำพระองค์ทรงสถาปนาพระประสงค์ของรองค์กนที่พระองค์จะสร้างสิ่งที่จําเป็นเหล่านั้นให้เกิดขึ้นสิ่งที่พระองค์ทรงวางแผนคือความตั้งใจและความมุ่งหมาย และสิ่งนั้นเป็นตัวรับประกันว่ามันจะสำเร็จหลังจากนั้นหลักการสำคัญนี้นั้นปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มากมายที่บันทึกไว้เช่นอิสยาบทที่14ก็24พระยาเวจอมทับทรงปฏิญาณว่าเราวางแผนไว้อย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นและเรามุ่งหมายไว้อย่างไรก็จะเกิดอย่างนั้นเห็นคำไหมครับวางแผนไวอ้อย่างไรอย่างนั้น มุ่งหมายไว้อย่างไรก็จะเกิดอย่างนั้นซสดงว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเป็นพร,พระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าที่ไร้แผนอะพรรองเป็นพระเจ้านักวางแผนด้วยพปรองวางแผนตั้งแต่ก่อนสร้างโลกด้วยพปรองวางแผนในการสร้างมนุษย์ด้วยและแผนของพรรองนั้นไม่โรเรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แผนการของพระเจ้านั้นยืนหยัดเป็นนิดและพระประสงค์แห่งพระไทยของพระเจ้านั้นพระคมพีบอกว่าตลอดชั่วชาติพันสดุดีส3มข้อ11กล่าวเลยแผนการของพระยาเวตั้งมั่นคงเป็นนิดและแผนงานในพระไทยของลงดำลงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุแสดงว่าพระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเราแต่ละคนพี่น้องรู้ไหมพี่น้องที่กําลังนรับฟังรับชมอยู่พระเจ้ามีแผนการเจาะจงในชีวิตของท่าน และแผนการของพระเจ้าชีตของท่านไม่เคยเปลี่ยนไปแม้ท่านเปลี่ยนไปแม้สรีระร่างกายท่านเปลี่ยนไปแม้หน้าที่การงานท่านเปลี่ยนไปแม้ความรู้ท่านเปลี่ยนไปแม้ความรู้สึกท่านเปลี่ยนไปแม้ความหนักแน่นมั่นคงท่านเปลี่ยนไปแม้กําลังวังชางท่านเปลี่ยนไปแต่แผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปอิสยาห้าสข้อสิข้อที่สิบ็กล่าวเช่นเดียวกัน เพราะเหมือนฝนและยิมัดลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลกและทําให้บังเกิดผลและแตกหนอก่อมทั้งให้ไม่็ดพืชแก่ผู้วานและอาหารแก่คนกินทํานองเดียวกันคําของเราที่ออกจากปากของเราเราจะไม่กลับมาสู่เราป่าเปล่า,าแต่จะทําให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสําเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทํานั้นเสร็จสิ้นพระเจ้าของเราดีจริงจ ต้องเชื่อใช่ไหมว่าพระเจ้าของเราแสนดีจริงๆพระเจ้าพูดคําไหนคือคํานั้นแหละเราจึงสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้เราไว้ใจและวางใจได้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพี่น้องเคยมีประสบการณ์กับคนไหมคนเปลี่ยนแปลงพูดอย่างทําอย่างพูดแล้วบอกว่าพูดตอนไหนไม่ลืมไปแล้ว มนุษย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโรเลมเรยมนุษย์เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์มนนษย์เปลี่ยนแปลงตามเวลามานนษย์เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์มนนษย์เปลี่ยนแปลงตามความรู้สึกแต่พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไม่ได้มีผลกับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในความเป็นพระเจ้าของพระองค์จึงทําให้ร่างสายนิ่งได้วันนี้ท่านกระบบนกระวายใจสิ่งใดหรือจงนิ่งเถิดและรู้ว่าเราคือพระเจ้านั่นคือถ้อยคําของพระองค์จงนิ่งและไว้วางใจ พราะฉะนั้นของพระเจ้าในธรรมยีบทที่6กข้อสิบกสบอกว่าส่วนมนุษย์นั้นสาบานโดยอ้างผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดการทุ่มเสียงอะไรก็าตามก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นสุดท้ายมนุษย์นั้นมาถึงจุดที่ไม่รู้ว่าจะยึดอะไรก็ต้องยึดคำสาบานน่ยยึดถ้อยคำที่พูดออกมาว่าฉันจะทํานั้นฉันจะทําแบบนี้ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดก รู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานพระเจ้าไม่รู้จะให้ใครมารับรองเพราะมนุษย์นั้นสาบานอ้างคนที่ใหญ่กว่าแต่พระเจ้าใหญ่ที่สุดอยู่แล้วดังนั้นพระองค์ให้ใครรับรองรับรองพระองค์เองเลยพระเจ้าการันตีตัวพระองค์เองเลยพระเจ้าเอาตัวพระองค์เองเป็นตัวประกันเดี๋ยวว่าสิ่งใดที่เราปรารถนาจะทําในชีวิตของเจ้าเราจะทํา สิ่งใดที่เราจะอวยพรในชีกของเจ้าเราจะอวยพรสิ่งใดที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงชีกของเจ้าเพื่อให้เจ้าไปถึงความไพยบูล์เราจะทําสิ่งนั้นเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะอวยพรอับราฮัมไม่ขึ้นกับอับราฮัมอ่อนแอหรือเข้มแข็งพระเจ้าอวยพรเขาพระพรของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับว่าเราต้องเก่งก่อนพระพรของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับความภาพเพียงพยายามของเราก่อนแต่พระพรนั้นขึ้นกับ พระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าแม้คนอ่อนแอก็รับพระพรคนเข้มแข็งก็รับพระพรเหมือนฝนตกคนจนก็ได้รับฝนคนรวยก็ได้รับฝนทุกคนได้รับฝนพระพรของพระเจ้าก็ปราถนาจะอวยพรลูกชายลูกสาวของลวงเช่นเดียวกันแล้วกลับมาสู่ประเด็นคำถามที่จะนำไปสู่ความลึกในความเข้าใจมากขึ้นคือว่าเมื่อเราพูดถึงการสร้างบ้านการสร้างบ้านเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ คุณเริ่มสร้างบ้านเมื่อคุณขุดรากฐานหรือไม่เมื่อเราถามคนว่าคุณสร้างบ้านเมื่อคุณเริ่มขุดรากฐานหรือคำตอบคือไม่คุณเริ่มสร้างมันขึ้นมาเมื่อคุณมีความคิดเกิดขึ้นกระบวนการสร้างเริ่มเกิดขึ้นในที่ที่มองไม่เห็นก่อนหมายความว่าบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว อยู่ในที่มองไม่เห็นก่อนขณะที่คนไม่ใช่คนสร้างนั้นเดินผ่านไปผ่านมาในที่ดินรกร้างว่างเปล่านั้นเขามองไม่เห็นบ้านแต่คนสร้างมองเห็นบ้านในที่รกร้างว่างเปล่าแล้วพระเจ้ามองเห็นท่านในที่รกร้างว่างเปล่าของชีวิตแม้ท่านคิดว่าท่านบอกมีไกลแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสร้างท่านให้มีสาวราศีดังนั้นอย่างไรก็ตามสำคนที่เข้าใจรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น กระบวนการการสร้างนั้นเรียกว่ามันจบสิ้นแล้วในกระบวนความคิดแม้ภาพปฏิบัติกำลังจะดำเนินตามมาการขุดรากฐานแล้วมันเกี่ยวข้องอย่างไรการขุดรากฐานหรือการขุดดินลงไปเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสิ่งนั้นดังนั้นหลังจากที่คุณขุดรากฐานแล้วเมื่อมีคนมาถามคุณว่าคุณกำลังทำอะไรอยู คำตอบของคุณจะชัดเจนมากเลยเมื่อคุณเมื่อมีคนถามว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ขุดดินทําอะไรขุดดินขุดที่ขุดหลุมนะขุดบ่อหรือที่ขุดหลุมนั้นขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ใหญ่หรือทาไมหลุมใหญ่จังคุณจะไม่ตุบัตตุเปไปตามคําพูดคําถามของคนคุณจะชี้ไปที่แบบแปลนของสถาปนิกและบอกว่าฉันกําลังสร้างบ้านหลังนี้ าพเจ้าเข้าใจสิ่งนี้ดีเพราะว่ามีถนนที่กาพเจ้าขับผ่านทุกวันใกล้กับออฟฟิศที่ทำงานและถนนที่ที่ดินที่ติดกับถนนนั้นครั้งหนึ่งมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามันเป็นลานจอดรถและวันหนึ่งขณะที่กาพเจ้าขับรถผ่านไปตามถนนสายนี้ก็ปเจ้าเห็นป้ายขนาดใหญ่ที่มีภาพอาคารที่ทาสีอย่างสวยงามเลยเป็นภาพพื้นอาคาร ทั้งๆท,ที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างบนไซต์งานนั้นแต่มีป้ายใหญ่และมีชื่ออาคารและมันแสดงให้เห็นภูมิทัศน์แสดงให้เห็นถึงสีของตัวอาคารและภาพวาดนั้นชัดเจนมากเห็นหน้าตา่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันลงรายละเอียดในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นพระเจ้าก็มีจุดประสงค์ที่ลงกําหนดไปล่วงหน้าแล้วจึงดําเนินการซึ่ง,รว,งรวมถึงแผนการสําหรับมนุษยชาติโดยรวมและแผนการ สำหรับเจาะจงทั้งชายและหญิงในแต่ละคนเพื่อให้ดำเนินตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้ารวมถึงแผนสำหรับคนที่กำลังจะเกิดมาพระเจ้าไม่เคยทำอะไรด้วยความไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ผลลัพธ์สุดท้ายต้นกำเนิดของมนุษยชาตินั้นมีอธิบายไว้ในหนังสือปฐมกาลปฐมกาลนั้นความหมายคือ beginning ก็คือการเริ่มต้น อย่างไรก็ตามการทรงสร้างที่เราอ่านมาในปฐมกาลไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงฟังดีๆนะการทรงสร้างที่เราอ่านในปฐมกาลไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงพระเจ้าอยากจะเรียกปฐมกาลว่าผลลัพธ์สุดท้ายหลังจากที่พระเจ้าเสร็จสิ้นกระบวนการความคิดของพระองค์ปฐมกาลคือผลลัพธ์สุดท้ายหลังจากที่พระเจ้าเสร็จสิ้นกระบวนการความคิดของพระองค์และเมื่อพระเจ้าตัดสินใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการทําเสร็จแล้ว พระองค์ก็สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นนั่นคือสิ่งที่ปรากฏในหนังสือปฐมกาลคำในภาษายิบรูสำหรับสิ่งนี้นะเรียกว่าโทกนิสแสดงถึงแผนแม่บทหรือพิมพ์เขียวจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์พื้นฐานสำหรับการสร้างทั้งหมดทุกชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราอาจใช้คำว่าคาวานาหมายก็ว่าความตั้งใจ พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ด้วยความบังเอิญพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์บอกไม่มีอะไรทํามนุษย์ถูกสร้างเพราะว่าเป็นงานอดิเรกข,ของพระเจ้าแต่พระเจ้าสร้างเราจากหัวใจของพระองค์พระเจ้าองค์แรกกําหนดไปล่วงหน้ากําหนดไว้ในทุกสิ่งแล้วพระองค์สร้างมันขึ้นมาดังนั้นเราทั้งหลายถูกสร้างในหัวใจของพระเจ้าก่อนก่อนที่ร่างกายนี้จะปรากฏตัวขึ้นสถิดีบทที่139กว่า13จึงบอกว่า พวะปรุงทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าปรงปรงทรงถักทอข้าปรงเข้าด้วยกันในคันมานดาทำไมสิ่งเหล่าน,นี้สําคัญทำไมดาวิดได้บันทึกถึงสิ่งนี้ไว้พระเจ้าเปิดเผยสัมแดงให้ดาวิดได้บันทึกเป็นเหมือนบทกวีไว้ในพระธรรมสุดต์ตอนนี้แนวคิดนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจในจุดประสงค์ของเราหมายความว่าปฐมกาลไม่ใช่จุดเริ่มต้น ของการทดลองเหนือธรรมชาติโดยไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรพระเจ้าไม่ได้ลองถูกรองผิดเอาลองเอามนุษย์ยัดเข้าไปในคันของผู้หญิงดูแล้วกันแล้วดูเกิดมาจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรปฐมการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบางสิ่งที่แน่นอน ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปฐมกาลเรากําลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าคิดเสร็จสิ้นแล้วพระเจ้าคิดอย่างดีที่สุดแล้วชีวิตของเราทุกคนจึงเกิดมาดีที่สุดแม้ท่านมองหน้าตาของท่านไะไม่พอใจหน้าตาของท่านแต่พระเจ้าว่าดีที่สุดในความเป็นเจ้าจงภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าถ้าเราไม่ชอบตัวเองแล้วเราจะไปชอบใคร เราจะต้องรักตัวเองก่อนเราต้องพึงพอใจที่พระเจ้าสร้างเรามาในความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากหัวใจของพระองค์ไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่พระเจ้าเข้าไปในห้องทดลองและทับแล้วแล้วเดินไปชนกับสารเคมีบางอย่างแล้วมันตกแตกลงมาแล้วมันเกิดการผสมกันกลายเป็นตัวท่านกินมาไม่ใช่ดังนั้นในปฐมกาลเราจรึงกำลังมองหาการเริ่มต้นของโกงการ บรรดาผู้ที่กำลังศึกษาการจัดการโกงการทราบดีว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญพวกที่ <c oughs> เป็นเหมือนกับวิศวกรที่ควบคุมงานการเริ่มต้นโครงการการก่อสร้างในกระบวนการสร้างก็จะรู้ว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญแต่นันเมื่อคุณเข้าสู่ขั้นตอนเริ่มต้นนั้นหมายก็ว่าคุณมีแผนทั้งหมดที่วางแผนไปแล้ววิศวกรก็จะมีพิมพ์เขียวก็จะรู้เลยว่าทรัพยากรไหนจะต้องถูก เอามาที่สายงานก่อนพระเจ้าได้จัดเตรียมทรัพยากรเช่นเดียวกันเหมือนกับวิศวกรที่ควบคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้างก็จะรู้ว่าทรัพยากรทางกายภาพทั้งหมดนั้นอยู่ในตำแหน่งไหนของมันในลำดับเวลาไหนของมันอาคารจะเกิดขึ้นตรงไหนทางเข้าจะอยู่ตรงไหนห้องประชุมจะอยู่ตรงไหนห้องน้ําจะอยู่ตรงไหนลานจอดรถจะอยู่ตรงไหนห้องครัวจะอยู่ตรงไหนห้องรับแขกจะอยู่ตรงไหนห้องประชุมใหญ่จะอยู่ตรงไหน นั้นชัดเจนมากทรัพยากรการจัดการทั้งหมดถูกเตรียมพร้อมตามลำดับในสิ่งที่เกิดขึ้นและตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วนั่นคือปฐมกาลชิดเราก็เช่นเดียวกันเรากำลังอยู่ในกระบวนการหรือโปรเซสของการเริ่มต้นที่พระเจ้าเสร็จสิ้นในความคิดของปรุงแล้วอย่าพึ่งมองตัวเองวันนี้ นั้นเราไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ตึกที่มันกําลังสร้างว่าตึกนี้ไม่สวยแต่มันอยู่ในกระบวนการของการสร้างไม่มีอะไรสวยในกระบวนการของการสร้างเพราะมันต้องมีการทุบมันต้องมีการลึกมันต้องมีการกระเทาะมันต้องมีการเจาะมันต้องมีการทาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้มันเข้าที่เข้ารอยของมันเราไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รถที่กําลังกําลังประกอบบอกว่าทําไมรถกันนี้วิ่งไม่ได้ จอดอยู่นั่นน่ะจอดอยู่นานแล้วจอดอยู่ในอูทนนออน่ทั้งนานแล้วจอดอยู่ในโรงผลิตทั้งนานแล้วเพราะมันอยู่ในกระบวนการของการผลิตที่ยังไม่เสร็จสิน้นชิเราก็เจอกันอย่าพึ่งอืดดัดกับตัวเองหลายครั้งเราอ่อนแอหลายครั้งเราล้มเหลวหลายครั้งเรายังทําบาปอยู่หลายครั้งเรารู้สึกว่ายังโกรธมากเลยควบคุมใไม่ได้อยากจะด่าคนตลอดเวลาอย่าพึ่งปรับปริ่มเอง ยาเพึ่งบอกทำไมฉันแย่จริงๆเลยฉันมารู้จักพระเจ้าแล้วทําไมฉันยังเป็นคนแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นคนแบบนี้ะจึงต้องมารู้จักพระเจ้าไงเพราะชื่อของท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งจุดประสงค์ท่านก็เป็นคนแห่งจุดประสงค์ของพระเจ้าท่านปรารถนาเป็นคนแห่งจุดประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ในวันนี้ถ้าท่านบอกใช่ถ้าพระเจ้าเป็นคนแห่งจุดประสงค์ลูกอยากจะเป็นคนแห่งจุดประสงค์แสดงว่าท่านกําลัง ก้าวเข้าสู่กระบวนการของการสร้างของจุดเริ่มต้นที่ดีเลิศมากแล้วสิ่งที่สองพระเจ้าสร้างทุกสิ่งด้วยจุดประสงค์ไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระเจ้าจุดประสงค์เท่านั้นแต่พระองค์สร้างทุกสิ่งแห่งจุดประสงค์เป็นไปไม่ได้ที่คนที่มีระเบียบจะทําสิ่งที่ไม่มีระเบียบเป็นไปไม่ได้ที่คนที่มีความขยันจะไม่ทําอะไร ดังนั้นเราจะทํามาจากสิ่งที่เราเป็นพระเจ้าสร้างทุกสิ่งด้วยจุดประสงค์ในใจก่อนและพระองค์ทรงสร้างด้วยความสามารถในการสําเร็จตามจุดประสงค์นั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดมันจึงถูกสร้างขึ้นเหตุใดจึงกําหนดรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นจุดประสงค์ของสิ่งของหนึ่งหนึ่งจะเป็นตัวกําหนดธรรมชาติจะเป็นตัวกําหนดการออกแบบจะเป็นตัวกําหนดคุณสมบัติของสิ่งของเหล่านั้น คุณจะไม่ทําอะไรจนกว่าคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรและทําไมคุณถึงต้องการเราจะไม่มีวันพบผู้ผลิตที่เริ่มโกงการในโรงงานวัตถุประสงค์และการออกแบบเสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มการผลิตเช่นหากผู้ผลิตตัดสินใจว่าต้องการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพการเคลื่อนไหวลงบนอุปกรณ์บันทึกหรือเรียกว่ากล้องวิดีโอ อย่างที่กําลังบันทึกค้บระเจ้าอยู่ในเวลานี้เพื่อเล่นซ้ําและถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ได้เขาก็จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ากล้องบันทึกวิดีโอแต่ผู้ผลิตได้ออกแบบมันก่อนและยิ่งไปกว่านั้นทุกอย่างในกล้องวิดีโอยังจําเป็นสําหรับการทํางานที่เหมาะสมหากเราสามารถมองเข้าไปในกล้องดังกล่าวหรือถอดฝามันออกมองเขไปดูก็จะเห็นสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าทําไมไมันต้องอยู่ที่นั่น่ะ และคุณไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรไกลไกแต่และอย่างไม่มีประโยชน์อย่างไรไม่มีอะไรในในผลิตภัณฑ์นั้นที่ใส่เข้าไปเล่นๆใส่เข้าไปให,ให้มันลกลุงรังหรือใส่เข้าไปให,ให้มันเยอะๆเพื่อจะมีราคาไม่ใช่หรือไร้ความหมายอันที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะกล้องราคาแพงมากเลยต้องใส่อะไรมากๆเข้าไปก่อนดีกว่าไม่มีอะไรใส่เข้าไปให้มันดูอลังการ แต่ไม่เป็นเรื่องความเหมาะสมเป็นเรื่องความถูกต้องเพื่อการทํางานของสิ่งนั้นจะสมบูรณ์ท่านรู้ไหมในสิ่งต่างๆในวาระเหตุการณ์ในการเกิดของท่านในวาระเวลาที่ผ่านไปสิง่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของท่านไม่ว่าพบพอมไม่ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆนั่นเป็นกระบวนการการสร้างที่พระเจ้าค่อยๆใส่เข้าไปใส่เข,ข้าไปเพื่อให้กลไกชีวิตของท่านทำงานเข้าที่และทำงานตามความเหมาะสมไปสู่แผนการของพระเจ้า ชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ใส่อะไรเขาได้เข้าไปนะให้ชีตมันดูเต็มเต็มทุกอย่างที่เรงใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าใส่ไม่เต็มก็หาว่าไม่เต็มบาทก็้ดงใส่ไปให้เต็มบาทไม่ใช่พระเจ้าสร้างท่านมาเต็มบาทพระเจ้าสร้างท่านมาเต็มคุณค่านั้นทุกอย่างที่เรงใส่เข้าไปไม่ว่าผ่านสถานการครอบครัวปัญหาต่างๆก็เพื่อให้ชีวิตของคุณมีความสามารถขับเคลื่อนไปสู่นิรันดรของพระเจ้าขับเคลื่อนไปสู่พระประสงค์ เราไม่ได้อยู่แค่โลกนี้นะเราไม่ได้อยู่แค่โลกโลกนี้เป็นเพียงแค่ชั่วคราวแต่นี่ลันดอนนั่นคือที่ของเราถ้าเรามีกาสได้ดูตัวอย่างก็ไม่ได้อยากยกตัวอย่างอีกภาพหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นคือนิ้วโป้งเท้าในหัวแม่โป้งเท้าของเราเนี่ยเรารู้หรือไม่ว่าถ้านิ้วโป้งของเราเนี่ถูกตัดออกเนี่ยเราจะสูญเสียการทรงตัวพี่ลองจินตนาการตอนนี้ลอง ลองสิว่าถ้าไม่มีหัวแม่เท้าแล้วและท่านพยายามยืนดูดิเวลาท่านเขย่งตัวไปข้างหน้าอะไรอะที่ทําให้ท่านสามารถทรงตัวได้ดีลองตัดหัวแม่โป้งสองข้างมาดิท่านท่านเอ็นตัวบ้างท่านล้มได้เลยลว่าจะสูญเสียการทรงตัวลลลและล้มลงแราวจะไม่เคยคิดเลยว่าโอ้ oh, นิ้วหัวแม่เท้าของเรานี่เฮ้ยไม่เคยคิดเลยว่ามันมีมันเล็กนิดเดียวมันก็ไม่ใหญ่มากนะมันอาจจะใหญ่กว่านิ้วอื่นแต่มันสามารถช่วยพยุงทั้งตัวไว้ได้ และดูเหมือนว่ามันจะเป็นการรบกวนแต่มันช่วยคุณยืนขึ้นเมื่อคุณเอนตัวไปข้างหน้าในหัวแม่เท้าของเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อความสุขสนานหรือเพื่อดูดีว่าเรามีห้านิ้วในเท้าแต่ละข้างหรือในมือแต่ละข้างขอบคุณพระเจ้าสำนิ้วโป้งของเราในเช้าวนันนี้นอกจากนี้มันยังมีจุดประสงค์สำหรับเล็บของเราด้วยหลายคนบางคุณบางคนรู้ดีว่ามันสําคัญแค่ไหน ถ้าเราประสบอุบัติเหตุและเล็บมันหลุดล่วงไปพระเจ้าให้เล็บของเราอยู่ที่นั่นเพื่อปกป้องผิวที่อ่อนนุ่มบนนิ้วมือของเราเนื่องจากพระเจ้าสร้างทุกสิ่งด้วยจุดประสงค์หรือแม้แต่คนที่มีปัญหาเรื่องไส้ติ่งที่ตัดออกไปไส้ติ่งมันดูเหมือนไม่มีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์ไม่มีอะไรที่พระเจ้าใส่ไว้ในร่างกายของคุณจะไม่มีประโยชน์จงดีใจสีผิวของคุณก็มีประโยชน์หน้าตาคุณก็มีประโยชน์ิ้วของคุณก็มีประโยชน์ สว่วนสัดส่วนของคุณก็มีประโยชน์พระเจ้าสร้างมาดีทั้งหมดแต่ที่ไม่ดีเป็นปัญหาของคุณเองไม่ใช่ปัญหาของพระเจ้าคุณไม่ได้ดูแลร่างกายของคุณเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของพระเจ้านั้นอย่าเอาปัญหาของคุณที่คุณต้องแก้ไขไปให้พระเจ้าแก้ไขพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาดีพาตัวเองกลับมารีเซ็ตจุดเริ่มต้นของการสร้างก่อน ถ้าคุณรีเซ็ตจุดเริ่มต้นของการสร้างจุดเริ่มต้นของจุดประสงค์ของการมาในโลกนี้คุณก็จะรีเซ็ตการการะทําของคุณในโลกนี้ได้ดังนั้นทั้งชายและหญิงจึงต้องไปหาพระองค์ก่อนหากพวกเขาต้องการทราบเหตุผลที่แท้จริงในการเกิดมาและการเป็นอยู่ของเขาในโลกนี้เมื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้างนิรันดรพระประสงค์หรือจุดประสงค์ของพระเจ้าก็นิรันดรชีวิตในพระเจ้านิรันดรและพระเจ้าใส่ประสงค์พระประสงค์นิรันดรไว้ในใจของพวกเรา ปัญญาจำแบบที่3ามข้อ11พูดชัดว่าเรามีเป้าประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าไว้ในภายในนะพระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามวาละของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันกาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์ยังค้นไม่พบว่าพระเจ้าทรงทําอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดท้ายนี่แหละครับปัญหาของโลกนี้เติมเ เติมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มไงมย์มก็ต้องวิ่งหาต่อไปเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเราเกิดมาเราจะอยู่อีกกี่ปีความหมายชีวิตคืออะไรและเมื่อเราค้นพบสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจเราเท่านั้นจึงจะทำให้เราพบกับความสุขความสำเร็จและความอิ่มเอมใจที่แท้จริงและนั่นแหละคือชีวิตที่รับการเติมเต็ม เราจะไม่รับการเติมเต็มจนกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าได้ขับเคลื่อนออกมาจากหัวใจของเราในสิ่งที่เราตระหนักและในสิ่งที่เราค้นพบแล้วนี่จึงเหตุที่สุภาษิตบอกว่าในใจมนุษย์มีแผนงานมากมายแต่พระประสงค์ของพระยาเวจะดำรงอยู่ได้พระเจ้าใส่พระประสงค์ไว้ในใจอย่าให้ใจของเราเพียงแค่สาอสแสวงหาโลกนี้ไงเราอยู่ในโลกแต่เราไม่เป็นของโลกไง ดังนั้นถ้ามนุษย์ไม่เข้าใจและมนุษย์ไม่ยอมเข้าใจมนุษย์ต้องรับผิดชอบแต่มนุษย์ไม่มีความรับผิดชอบถ้าเราไม่รับผิดชอบสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตนี้เราก็ต้องรับผิดชอบกล่าวรายงานในสิ่งที่เราไม่รับผิดชอบในวันสุดท้ายวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องยืนต่อหน้าประภาของพระเจ้าคําถามคือเราพร้อมไหมและคําถามนั้นคือผู้เชื่อพร้อมไหมเมื่อถึงวันนั้น คนไม่มีพระเจ้าแน่นอนเขาไม่พร้อมอยู่แล้วเพราะสวรรค์ไม่ใช่เป็นที่ของเขาอยู่แล้วแต่เราทั้งหลายที่บอกว่าสวรรค์เป็นที่ของเราเราพร้อมไหมเราไม่ได้กล่าวรายงานเพื่อว่าเราจะไปนรกแต่เรากล่าวรายงานในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ใส่ไว้ให้เราในขณะที่อยู่ในโลกนี้เพราะเราสําเร็จตามาพระประสงค์ของพระเจ้าไหมสองเปรโตบบที่หนึ่งก็ที่สิบ เพราะฉะนั done, ้นพี S <S ่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่พลาดจากทางที่นำไปสู่ความรอดทำไมจำเปรต้อว่าให้ยิ่งอุตสาห์กระทำตัวเองไงให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกไงนั่นัปงว่ามีบางคนไม่รู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาทําไมพระเจ้าเลือกเขาทําไม ฉบับขอจองอก็จะฉบับเข้าใจง่ายบอกว่าดังนั้นพี่น้องครับพยายามเต็มที่เพื่อจะได้แน่ใจว่าคุณจะได้ในสิ่งที่พระเจ้าได้เรียกและเลือกให้คุณมารับนั้นเพราะถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณจะไม่มีวันสะดุดและล้มหายไปคนมากมายที่ไม่ได้เข้าใจแผนการของพระเจ้าที่พระคัมีพูดว่าบางทีเขารอดนะเหมือนรอดเหมือนเส้นยา <c oughs> เหมือนว่า เส้นยาแดงผ่าแปดเหมือนเหมือนรอดจากไฟอะ่ะเหมือนไก่วิ่งผ่านกองไฟไปละแต่ไม่ตายแต่ไม่เหลือขนแบบนี้ไก่ไม่เหลือขนมันก็ควรเอาไปแกงอย่างเดียวอะ่ะไม่ควรเอาเก็บไว้ต่อไปควรจะทําเป็นต้มยําไก่แกงไก่เขียวหวานไปแต่สวรรค์ไม่ปรารถนาจะให้เราเป็นแกงเขียวหวานในสวรรค์สวรรค์ต้องการให้เราเข้าประตูสวรรค์ด้วยสาราศี <c oughs> ในสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้า ดังน,น,นั้นพยายามเต็มที่พี่น้องข้าพเจ้าจะหนุนใจ <masterpiece> พี่น้องในยูซีซีขาเจ้าหนุนใจพี่น้องคอร์พพยายามเต็มที่เพื่อแน่ใจว่าคุณจะได้ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกลรลอเลือกดังนั้นถ้าเราจะมั่นใจว่าเราจะได้ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกหรือเลือกเราก็ต้องเรียกเราก็ต้องมั่นใจในการเรียกและเราต้องเลือกในสิ่งที่พระเจ้าเลือกถ้าพระเจ้าเลือกเราแต่เราไม่เลือกพระเจ้า awhile. แล้วมันจะไปด้วยกันได้ไงตอนเราบอกว่าเราไปแจกการ์ด บอกว่าผมจะแต่งงานแล้วแล้วบอกว่าคุณ <im it> จะแตงง่แตง,ง,งกับใครแต่งกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาเลือกคุณอย่างไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะแต่งแล้วพี <im it> <im it> ่นอาเราจะแต่งได้อย่างไรเราจะอยู่ด้วยกันได้ไงในเมื่อผู้หญิงยังไม่เลือกเราเราเลือกอยู่ฝ่ายเดียวเราลงรักอยู่ฝ่ายเดียวนี่ว่ารักข้างเดียวพระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองพระองค์พระเจ้ารักเราสุดใจถ้าเรารักพระเจ้าสุดใจมันก็จะเป็นพลังก,กันกับเพื่อนชิดเราทั้งหลายถ้าพวกเขาพยายามเปลี่ยนแผนการของพระเจ้า เมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจหรือมนุษย์นั้นมัวแต่มองกับตัวเองไม่เข้าใจนิรันการของพระเจ้าที่ใส่ไว้ในใจเราถ้าพวกเขาพยายามเปลี่ยนแผนการของพระเจ้าหรือต่อสู้กับพระเจ้าในแผนการนั้นปัญหาใหญ่กําลังเกิดขึ้นครับเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อมนุษย์ต่อสู้กับพระเจ้าเหมือนหอบาเบลที่เมื่อตั้งตัวต่อสู้กับพระเจ้าความหายนะและความพินาศจะมาทันที แท้จริงแล้วพวกเขากําลังต่อสู้กับตัวเองเพราะพวกเขากําลังต่อสู้กับธรรมชาติของตัวเองรูปรักษณ์ของพวกเขาเองซึ่งเป็นวิธีที่พวกเขาดําเนินได้ดีที่สุดตามการออกแบบของผู้สร้างอย่าต่อสู้กับตัวเองการต่อสู้ตัวเองเกิดไม่ยอมรับตัวเองไม่ยอมรับครอบครัวตัวเองไม่ยอมรับตระกูลตัวเองไม่ยอมรับคือร่างหน้าตาตัวเองไม่ยอมรับตาของตัวเอง พระเจ้าสร้างตาแบบแบบนี้โอ้แค่ชั้นเดียวอยากจะทำสามชั้นอยากจะสูงขึ้นหน่อยตัวไม่สูงแต่ตาสูงหน่อยไม่เป็นไรความรูสึกแบบนั้นเราต้องพึงพอใจในความเป็นตัวเราเมื่อไรก็ตามที่เราไม่พอใจเรากําลังต่อสู้กับพระผู้สร้างเมื่อพระผู้สร้างสร้างเรามาดีเราจะบอกว่าไม่ดีหรือยิ่งกว่านั้นเนื่องจากพระเจ้าเป็นความรัก แผนการของพระองจึงรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราดังนั้นพวกเขาจึงพยายามขัดขืนผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้สองเพศทํางานร่วมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันดังนั้นชายและหญิงจึงถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างกันและกันเพื่อช่วยพวกเขานั้นสามารถบรรลุจุดประสงค์ของพร,ระเจ้าร่วมกันพรรรมกามบทที่สองข้อ18บบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้ จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่ประถมที่สมกับเขาขึ้นทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างมาผู้หญิงที่พระเจ้านำมาภรรยาที่พระเจ้าให้เรามาก็เพื่อเสริมสร้างเราไม่ใช่เป็นหอกข้างแคร่จิ้มแทงเราเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าสามีวรจะขอบคุณสำหรับภรรยาภรรยาก็ขอบคุณสำหรับสามีนี่แหละคือครอบครัวอย่างที่พระเจ้าต้องการ ครอบครัวไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของพระเจ้าได้ถ้าสามีและภรรยาไม่เข้าใจสิ่งนี้ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันรัจจุบของพระเจ้าในสมการพูดว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งว่าความเป็นเนื้อเดียวกันมีความสําคัญมากคือความเป็นเอกภาพความเป็นยูนิตี้แม้ครอบครัวในฝ่ายวิญญาณจ้าครอบคริสจักรยูซีเป็นเหมือนครอบครัวบัญยามยูนิตี้ในครอบครัวยูซีก็มีความสําคัญมากเช่นเดียวกัน หลักการหนึ่งของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราอาจจะคิดต่างกันแต่อย่าต่างใจกันเพราะคิดต่างกันในที่สุดความแตกต่างนั้นประสานกันได้แต่ถ้าต่างจิตต่างใจมันจะนำไปสู่รอยแยกเสมอเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์และทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมีจุดประสงค์ และประการสุดท้ายสิ่งที่สคือว่าเราไม่ได้รู้จุดประสงค์ทุกอย่างหลักการนี้เป็นหลักการที่สําคัญมากถ้าเราไม่รู้ก็คือเราไม่รู้เราไม่เราไม่ต้องพยายามบอกว่าเรารู้แม้ว่าทุกคนและทุกสิ่งบนโลกจะถูกสร้างมาอย่างมีจุดประสงค์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราตระหนักถึงจุดประสงค์ของตัวเราและคนอื่นได้ หลังมนุษย์ล้มลงในความบาปนั้นความคิดของมนุษย์นั้นบิดเบี้ยไปเมื่อมนุษย์เป็นผู้ที่หันหลังให้กับพระเจ้าและวิถีของพระองค์นั่นที่เราเรียนแล้วในผลวกรรมบทที่สามพวกเขาจบลงอย่างไรครับพวกเขาจบลงด้วยการสูญเสียความรู้เกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับตนเองและเพื่อโลกนี้พระเจ้าแค่มนุษย์ทาและดูแลคือรักษาสวนแต่ปัจจุบันนี้ มนุษย์เข้าใจไหมมนุษย์ใช้ใช้ใช้ประโยชน์และทําลายทําลายโลกนี้เหมือนทําลายเอเดนในฝ่ายวิญญาณมนุษย์ทําให้เกิดมลพิษมนุษย์ทําให้เกิดแม่น้ําโอ้มีปัญหาสกรปรกมีปัญหามนุษย์ทําให้อากาศมีปัญหามนุษย์ทําให้แผ่นดินเต็มไปด้วยสารเคมีสารพิษต่างๆการปฏิเสธพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับการซื้ออุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากมาย แล้วทิ้งคู่มือการใช้ไปและใช้คู่ใช้คู่มือตัวเองด้วยความเสี่ยงหากเราได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ทำงานภายใต้สถานการณ์เหล่านั้นมันเป็นเพียงบังเอิญมากๆเท่านั้นที่เราจะใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์นั้นอย่างถูกต้อง สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากก็คือว่าเราจะไม่มีวันใช้งานอุปกรณ์นั้นได้อย่างถูกต้องเราจะพลาดคุณสมบัติและฟังก์ชันมากมายที่อุปกรณ์นั้นมีให้มันจะไม่มีวันบรรลุวัตถุประสงค์ที่สมบูรณ์ของอุปกรณ์ชิ้นนั้นในการที่ถูกสร้างมายกตัวอย่างเช่นคู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศทุกบ้านมีแอร์ใช่ไหมมีเครื่องปรับอากาศเราเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเราซื้อไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามจะมีบอกว่า คู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศภายในห้องถ้าเราซื้อมาปุ๊บเราไม่อ่านคู่มือเลยติดตั้งปุ๊บโอเคเปิดง่วเลยกดปุ่มง้มเลยไม่รู้อะไรและหลายครั้งเนี่ยไหมครับคนบอกว่าทำไมมันไม่เย็นมันไม่เย็นนําดีโทรเรียกช่างช่างบอกคุณคุณไม่กดปุ่มนี้หรอครับคุณก,กดปุ่มแฟนก็คือพัดลมอย่างเดียวคุณต้องกดปุ่มเย็นนะครับ <c oughs> เครื่องหมายแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วคู่มือภาพต่อมาพี่น้องเห็นไหมครับในเส้นที่ขีด โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่มก่อนทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่มทำไมก็ต้องเขียนแบบนั้นเพราะหลายครั้งปัญหาถ้าอ่านไม่ละเอียดเครื่องมันจะเจ๊งก่อนใช้ไปไม่กี่วันหรือใช้แค่วันนั้นมันจะพังอัตายก็ได้ไปกดปุ่มบางอย่างเครื่องปรับอากาศสมัยก่อนนั้นเวลาเราปิดปุ๊บเปิดปั๊บนี่ บางทีคอมอาจจะมีปัญหาเดี๋ยวนี้มีระบบเราดีเลยหรือการน่วงเวลานั่นช่วกันกรแปว่าถ้าเราไม่เข้าใจคู่มือเนี่ยไม่เข้าใจคู่มือชีวิตของเรานี่ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าแล้วเ,เกิดมาทําไมพระเจ้าใส่ไว้ในเราเราใช้ชีวิตตามคู่มือของเราแต่ไม่ตามคู่มือของพระผู้สร้างอะ่ะมีปัญหาอย่างแน่นอนเข้าใจยังว่าทําไมหลายครั้งชีวิตของเราไม่ก็มีความสุขมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความอึดดัใจอะ่ะมีแต่ความกรงกวลกวาใจอะ่ะวันนี้พระเจ้าอยากให้ท่านมีความสุขวันนี้พระเจ้าอยากให้ท่านสามารถดําเนินได้ด้วยหน้าตาที่มันเป,นปล่งปลั่งไม่ใช่หน้าตาเหี่ยวเฉาท้าวการนีไล่ตามมาทุกปีเลยอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าอยากท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวแม้อายุร่วงโรยไปแล้วบางคนบอกว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขแต่หน้าตาของจริงใช่มันก็ส่วนหนึ่งแต่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆในพระเจ้านะคนไทยอายุลงไม่ถูกถ้าเราดำเนินในพระเจ้าจริงพระสิริของพระเจ้าจะทอแสงผ่านหน้าตาของเรานี่ต้องเดียวกันมนุษย์ไม่เคารพความจริงที่ว่าการทรงสร้างของพระเจ้าและทิศทางในการมวิตของพวกเขาเนี่ยได้รับการสร้างขึ้นด้วยเหตุผลอย่างเจาะจงไง นั่นเกิดผลที่เราแต่ละคนแตกต่างกันและเราแทนคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครแทนเราได้พี่น้องไม่มีใครแทนท่านใน UCC ได้ไม่มีใครแทนท่านในตําแหน่งนักดนตรีได้ไม่มีใครแทนท่านในตําแหน่งผู้นำมัสการได้ไม่มีใครแทนท่านในบทบาทของความเป็นหัวหน้ากลุ่มได้อย่าบอกว่าโอเคเราเป็นหัวหน้ากลุ่มเราทหน้าที่ไม่ดีหัวหน้ากลุ่มคนอื่นมันไม่มีคนอื่นเลยครับมีแต่ท่านเวลานี้เมื่อท่านทาหน้าที่คนอื่นก็จะทําหน้าที่และมันจะมีคนตามท่านมาดังนั้นจุดประสงค์นั้นยังคงถูกรัดเลย ชายและหญิงจะไม่สามารถดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นและนี่เป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากจริงๆสําหรับคนนั้นดังนั้น4สัญญาณเขาจะอยากให้หลักการสันนสีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเมื่อคนเราไม่ดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าสัพช์สิญญของเขาจะเกิดอะไรขึ้นสัญญาณแรกคนจะมีชีวิตอยู่ในความบาป เราควรเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ที่นี้ก็คือว่าเมื่อคนไม่ดำเนินชีวิตไม่สนใจว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรเหมือนกับถามว่าคุณกําลังดําเนินชีวิตโดยไม่สนใจพระเจ้าไม่สนใจความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่สนใจการเสียสละข,ของปรมมงบนไม้กางเขนเพื่อเราไม,ไม่สนใจของประทานแห่งชุดนิลันที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราถ้าชีวิตของเราเป็นแบบนั้น แสดงว่าเราไม่ได้นาเนินชีวิต huh. ตามพระประสงค์ของพระเจ้า,าสําหรับชีวิตของเราจนกว่าเราจะเลือกไว้วางใจในพระเยซูความรู้สึกไร้จุดหมายนั้นจะมาพร้อมกับการเดินทางตลอดชีวิตของเราเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพบกับความสุขในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยฟังดีๆนะเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพบความสุขในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยจนกว่าเราจะเลือกเช่นนั้น ไม่ฉะนั้นเราไม่สามารถําเนินชิดตามพระประสงค์ของพระเจ้าสพชีว <initiation> ิตของคุณได้และคุณก็ไม no ่ม evet, ีความสุขวิธีที่มีความสุขก็คือทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและเมื่อเราทําสิ่งที่พอพระทัยสิ่งนั้นก็จะนําการเติมเต็มในหัวใจของเราเราก็จะพึงพอใจมันไม่ใช่ความสะตใจนะความพอใจไม่ใช่ความสัตใจความพอใจไม่ใช่การได้ทําบางอย่างที่ไม่มีใครทําบ้าระห่ำบ้าบินนั้นนั้นไม่ใช่ความพึงพอใจนะ นั่นแว่าคนไม่ได้เข้าใจชีวิตของตัวเองอ่ะคนที่เอาชีวิตไปเสี่ยงเนี่ยกีฬาบางกีฬาเนี่เสี่ยงต่อความตายมากถามว่าเป็นแผนการพระประสงค์ของพระเจ้าเรอเอาชีวิตไปเสี่ยงความตายแบบนั้นน่นเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพบกับความสุขในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยจนกว่าเราจะเลือกเช่นนั้นวันนี้คุณเลือกได้ คุณเลือกได้ว่าคุณจะพบความสุขเร็วหรือคุณจะพบความสุขชา้าคุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพบกับความสุขในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยและวันนี้คุณเลือกได้และข้าพเจ้าเชื่อว,ว่าคุณเลือกที่จะมีความสุขเพราะคุณปรารถนาที่จะดาเนินในชีวิตที่พอพระทัยของพระองค์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอันที่สองคือว่าเราไม่มีความรู้สึกพึงพอใจต่อชีวิต สัญญาณที่เราไม่ดําเนินในพระประสงค์ของพระเจ้าอันแรกคือเราจะดําเนินรุ่มรุมดอมดอยู่ในความบาปอันที่สองคือเราไม่มีความรู้สึกพึงพอใจเลยในในกรณีที่ชีวิตแต่ละวันกําลังจะสิ้นสุดเวลาแต่ละวันกําลังสิ้นสุดนั้นเราเราตอบได้ไหมเช่นเราไปทำงานแปดโมงช้าห้าโมงเย็นหลังจาก5้าโมงเย็นและกลับมาบ้าน และดวงอาทิตย์เริ่มตกแล้วเราพบกับความพึงพอใจไหมถ้าเราพบกับความพึงพอใจเพียงเล็กน้อยเรามักไม่ได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําหรือในสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจของเราให้ทาจุดประสงค์ของพระเจ้าสัมชิตของคุณมาพร้อมแบบความรู้สึกพึงพอใจที่เกิดจากการทําสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่สําเร็จสิ่งที่สําคัญ และสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเพื่อพระเจ้าและเมื่อคุณเริ่มตอบสนองตามความคาดหวังของพระเจ้าสับชิกของคุณความสุขและความตื่นเต้นจะมาพร้อมกับกิจกรรมในแต่ละวันของคุณอาชีพของคุณความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในที่ทำงานและความสนใจรอบข้างของคุณอยู่ในแนวในแนวเดียวกันและนำคุณไปสู่ความสำเร็จแม้ว่าคุณอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่เหน็ดเหนื่อย และงานบางงานที่มันอาจจะยากงานบางงานที่มันไม่สามารถสําเร็จแต่ชีิตของคุณไม่เคยปราศจากความยินดีและความสงบสุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายในกรณีที่ทั้งชีกของคุณมืดมนและปราศจากความสุขและความตื่นเต้นสะท้อนว่าคุณยังไม่ได้นอนชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของคุณดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่สังเกตความสึกและความพึงพอใจลึก อย่าเพียงแค่ดูความสุขที่ผิวที่เปลือกนะดูแต่ละวันก่อนไปนอนถามเองว่าวันนี้มันอิ่มเอมใจจริงไหมไม่มีความสุขจริงไหมวันนี้เราไปทำงานได้มีความสุขจริงไหมหรือเราต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่การงานเราต้องทำเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่มาเจือจุนครอบครัวของเรานั่นคือสิ่งที่สองคุณมีความพึงพอใจไหมในแต่ละวันในชีวิตสัญญาณที่สาม คุณรู้สึกว่าติดอยู่กับการเดินทางของชีวิตคุณรู้สึกติดอยู่กับเส้นทางการเดินทางของชีวิตหรือไม่คุณรู้ไหมว่าคุณควรไปทางใดทางหนึ่งแต่คุณสับสนเกินกว่าที่จะไปอ่ะรู้ว่าควรไปแต่มันมันทำไมไม่ได้ไปนะรู้ว่าควรทําแต่ทําไมมันไม่ได้ทํานะคุณไม่สามารถแม้แต่จะย่างก้าวออกไปเลยมันที่รู้อ่ะแต่วันทั้งวันไม่ได้ทําในสิ่งที่รู้เลยไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรทําเลยในไม่ชา คุณพบคนพบว่าเวลาผ่านไปคุณแก่ตัวขึ้นและคุณรู้สึกผิดหวังนี่เป็นสัญญาณว่าคุณยังไม่ได้ค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าสัมชิตของคุณถ้าคุณยังไม่ค้นพบมันแสดงว่าคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตในพระประสงค์ของพระเจ้าหากคุณไม่มีการจดจ่อหรือทิศทางที่ชัดเจนหากคุณไม่มีการจดจ่อเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าสัมชิตของคุณคุณความสับสนย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณรู้สึกว่าคุณกำลังคดเคี้ยวเลี้ยวรถจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งโดยไม่มีความก้าวหน้าไม่มีอะไรมากระตุ้นคุณได้คุณไม่มีเป้าหมายหรือโฟกัสเฉพาะสำหรับในชีวิตของคุณพี่น้องแม้แมชนชาติสเลวนะดูเหมือนเขาเขาวุ่นวายมากนะเมื่อออกจากอียิปต์นะแต่ชนชาติสเรเลวแม้เดินวนเวียนอยู่ในถิ่นกระดาเป็นเวลานานนะ แต่พวกเขายังมีเป้าหมายนะคือดินแดนพระสัญญาเขารู้ว่าเขาจะไปไหนนะแม้ว่าไปช้าหน่อยแม้ไม่เชื่อฟังหน่อยแม้ดื้อดึงหน่อยวันนี้เรามีเป้าหมายไหมที่อยู่ข้างหน้าเราเรารู้ไหมเรากำลังไปไหนอะไรคือแผ่นดินพระสัญญาของเราแม้ว่าคุณยังไม่มีความโน้มเอียงเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระเจ้าสรรพการดำเนินอยู่ของคุณแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณหลงทางนะ คุณสามารถฟื้นความรู้สึกของทิศทางและค้นหาสิ่งที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของคุณคุณสามารถพบพระประสงค์ของพระเจ้าสับชีวิตของคุณได้แล้วในวันนี้และเขาจะขอวอวยพรว่าทุกคนที่ได้ยินทุกคนที่ฟังในวันนี้ท่านจะตอบได้ว่าท่านกําลังนาเนินอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะไม่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเปื่อยๆเ,เราจะไม่ใช้ชีวิตตามความพึงพอใจของเราแต่เราจะเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่าง ไร้เป้าหมายไม่มีการจัดจอ่อไม่มีทิศทางพี่ต้องเห็นเรื่องราวของซาโลไหมซาโลแห่งทาซัตผู้เป็นอัครสาวกหรืออัครทูตของพระเยซูคริสต์กิจกรรมบทที่26ข้อที่16นั้นซาโลแห่งทาซัตมีจุดป,ประสงค์ที่กาหนดไว้นะจุดแห่งการกลับใจของเขาเขาไม่ต้องฟังข้อความเกี่ยวกับจุดป,ประสงค์มากเกินไปเขาไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแสงและเสียง ของบุคคลที่สำคัญที่สุดวันนี้เราต้องการแสงและเสียงของบุคคลที่สำคัญที่สุดคือองค์พระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ณจุดของการกลับใจนจุดวันนี้ท่านกลับใจมาแล้วแต่จุดของการกลับใจในความเข้าใจในวันนี้เราต้องการแสงและเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเปิดตาใจให้เรารู้ว่าเราเป็นใครพระเจ้าเรียกเรามาทําอะไรและเรากําลังมุ่งมั่นไปในทิศทางของการทรงเรียกของพระเจ้าหรือไม่ คุณไม่ได้ทําอะไรผิดหากคุณได้ทําหรือพยานทำสิ่งที่กล่าวมาต้างต้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือว่าคุณควรลุกขึ้นและทําอะไรสักอย่างคุณควรทําอะไรอ่ะเราต้องเข้าใจการดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ทั่วไปของพระเจ้าอย่างน้อยเขาไม่เชื่อว่าก่อนที่เราจะพบพระประสงค์อย่างเจาะจงในชีวของเราเราต้องรู้ภาพรวมของพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับทุกคนก่อนในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยีพระเจ้าสงอวยพรพวกเขา และตัดกับพวกเขาว่าจงบังเกิดผลนั่นคือสิ่งแรกอันที่สองจะขึ้นเอดไฟด้วยครับจงบังเกิดผลอันที่สองทวีคูณอันที่สามเติมเต็มแผ่นดินอันที่สี่อำนาจเหนือแผ่นดินอันที่ห้ามีการปกรครองเหนือแผ่นดินบังเกิดผลทวีคูณเติมเต็มแผ่นดิน มีอำนาจเหนือแผ่นดินและมีการปกครองเหนือแผ่นดินนั่นคือพระประสงค์ทั่วไปของพระเจ้าในการสร้างมนุษย์มาดังน,นั้นผู้เชื่อจะต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนเราจะไม่สามารถขึ้นปอสองได้ถ้าเราจะอ่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยดังนั้นจนกว่าคุณจะเริ่มนมชิดตามมิติแรกของพระประสงค์ของพระเจ้าที่ปรากฏออกมาในห้าวลีนี้ดังนั้นคุณไม่ควรจะยึดมั่นในจุดประสงค์เฉพาะในชุดของคุณเท่านั้น ในกิจกรรมบทที่26ข้16 16อ16กลับมาอีกครั้งหนึ่งซาโลแห่งทาซัตมีจุดประสงค์ที่กาหนดไวนะ้นจุดแห่งการกลับใจใหม่ของเขาจุดแห่งการกลับใจใหม่ของเขาถูกเปิดเผยออกกิจกรรมบทที่26ข้อ 16, 16นั้นแต่จงลุกขึ้นยืนเถิดเพราะว่าเราปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้และเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นเราและของสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้า พระเจ้าบ,บอกว่าให้ลุกขึ้นและยืนเถิดจิตกรรมบทที่2 6ก็13และ14อาจัมเปโลนั้นได้เป็นพยายนต่อหน้ากษัตริย์อากิปะข้าแต่กษัตริย์ในเวลาเที่ยงวันขณนะดเดินทางไปข้าประบาทก็ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งบ่าแสงอาทิตย์ส่งลงมาจากท้องฟ้าร้อมรอบข้าประบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าประบาท เมื่อข้าประบาทกับคนทั้งหลายล้มฟุบลงบนพื้นข้าประบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าประบาทเป็นภาษายิบรูว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าคมเหงเราทาไมการที่เจ้าฉีบป,ประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองเปาโลไม่ต้องฟังข้อความเกี่ยวกับสุปประสงค์นี้มากแล้วสิ่งที่เขาต้องการอย่างที่เขาบอกเล้ว่าคือแสงและเสียงของบุคคลที่สําคัญที่สุดในวันนี้ท่านมีประสบการณ์กับแสงและเสียงนั้นหรือย,อยัง ท่านมีประสบการณ์ของการเปิดตาใจของพระเจ้าหรืออย่างท่านมีประสบการณ์ของพัมยามวสษกับพระเจ้าที่พูดมาในหัวใจของท่านอยู่ว่าเจ้าเป็นใครเจ้ามาในโลกนี้ทําไมการที่ท่านนั่งอยู่ที่บ้านของเจ้าวันนี้เพื่ออะไรกันแน่และการที่เจ้าอยู่ในครอบครัวแห่งนี้คืออะไรพระเจ้าต้องการพูดบางสิ่งบางอย่างกับคนของพรงในเช้าวันนี้การค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เรื่องยากครับ ผลที่หลายคนพบว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องยากเพราะพวกเขายุ่งมากเกินไปในการพยายามค้นหาจุดประสงค์เมื่อพวกเขาควรจะดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพวกเขาบางทีเราวุ่นวุ่แต่ไปหานั่นหานี่ฟังคำเทศกับคำสอนนั่นคำนี้ไม่หมายว่ารำเทศคำสอนจะไม่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ดีสำหรับเราแต่หลายๆคนคิดว่าเราต้องหาจากภายนอก แต่เราเคยถามพระเจ้าว่าพระเจ้าใส่อะไรไว้ภายในหัวใจหรือ,รอ,รอไม่และขอพระเจ้าขุดสิ่งนั้นออกมาหายหลาสิ่งนั้นออกมาเหมือนที่เปาโลพระเจ้าเรียกเขาและพระเจ้าใส่จุดประสงค์ของปาโมแสงและเสียงของพระเจ้าได้เปิดเผยให้เปาโลได้เห็นอย่างชัดเจนเพราะเราอาจคิดว่าโอ้มันคงไม่ได้อะไรมากมายหรอก คนเดียวที่ไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้าเราคนเดียวในโบสถ์ที่ไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้าก็ไม่เป็นไรมีอีกหลายคนรู้อยู่อย่างน้อยสอบอรู้ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วแต่น้อยที่คุณรู้ว่าถ้าแต่ละคนคิดแบบนั้นคุณอาจคิดว่าคุณไม่รู้วิธีทำอะไรคุณไม่รู้วิธีทำอะไรเลยแต่การดำรงอยู่ของคุณมีประโยชน์กับโลกนี้อย่างแน่นอน คุณไม่ได้พูดถึงชิฝไฟล์มียางคุณคนเดียวข้าพเจ้ากำลังพูดถึงสมาชิกในครอบครัวของคุณสมาชิกในกลุ่มของคุณให้เราหยุดและจริงใจกับตัวเองได้ไหมในวันนี้ตอบตัวเองจริงๆค้นหาตัวเองจริงๆถามตัวเองจริงๆอย่าเล่นกับคำถาม ที่ไม่ต้องการคําตอบแต่วันนี้คําถามต้องการคําตอบและคําตอบนั้นเพื่อคุณไม่ต้องคําตอบเพื่อคนอื่นก่อนดังนั้นแทนที่จะนั่งฟังคําเทศนาเท่านั้นแต่เราสามารถเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเป็นพรกับคนข้างๆได้อย่างไรในจิจกรรมบทที่ยี่ิบข้อสิกนั้นพระคัีรบอกว่าเราควรลุกขึ้น ยืนขึ้นและค้นพบจุดมุ่งหมายคนที่มีเป้าหมายและจุดประสงค์แท้จริงคือคนที่มีชิดอยู่เพื่อความดีขึ้นของโลกและรางวัลแห่งนิลันดอนเขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่เขาอยู่เพื่อโลกนี้ในสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาและเพื่อรางวัลน,นิลันดอน วันนี้อย่าอยู่เพียงแค่สิ่งชั่วคราวที่มันต้องสูญสลายไปวันนี้ชีวิตของเราจะมีคุณค่าเมื่อเราเชื่อมหัวใจของเรากับสิ่งที่เป็นนิรันดรจากฟ้าสวรรค์ขอพระเจ้าอวยพรเราวันนี้ที่หัวใจของเราจะเชื่อมต่อกับเป้าหมายยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างชัดเจนอย่างที่ไม่เป็นมาก่อนวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกท่านเป็นอะไรปลดปล่อยสิ่งนั้นออกมาสิครับปลดปล่อยความสามารถนั้นออกมาไม่ว่าในคริสตจักร ไม่ว่าในสังคมนี้ไม่ว่าในที่ใดก็ตามพระเจ้าต้องการที่จะนำท่านไปขอให้แสงและเสียงของพระเจ้าชัดเจนเหมือนแสงและเสียงที่มาถึงอาจารย์เปาโลอย่างชัดเจนที่ถนนดมามัสกัสเปาโลมีจุดของการเปิดเผยสำแดงที่ชัดในการกลับใจวันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะมีแสงและเสียงที่ชัดในความเข้าใจ ของสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ขอพระเจ้าสมบูรณ์อวยพรให้เราร่วมใจที่ถานพระเจ้าะบิดาในเช้าวันนี้เราทั้งหลายอยู่ที่นี่และเราปรารถนาเป็นคนแห่งพระประสงค์ของพระเจ้าเราต้องการการเปิดเผยการสำแดงที่เป็นมาจากพระองค์ขอให้เราอย่าหลอกตัวเองว่าเราได้ยินถ้าเราไม่ได้ยินอย่าให้เราหลอกตัวเองว่าเราเข้าใจ ถ้าเราไม่ได้เข้าใจอย่าให้เราหลอกตัวเองว่าเราได้พบถ้าเรายังไม่ได้พบอย่าให้เราหลอกตัวเองว่าเราอิ่มเอมใจถ้าเราไม่ได้อิ่มเอมใจพระเจ้าขอให้เรามีประสบการณ์เหมือนอย่างอาจารย์เปาลพไ่ต้องมือวางที่หัวใจของท่านในวันนี้แะให้เราอธิษฐานให้การสำแดงพระยามธิ์ของพระเจ้าการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์เจ้า ให้แสงและเสียงแห่งฟ้าสวรรค์ได้มาแตะต้องมุมมองของความเข้าใจในชีวิตเราในวันนี้เพื่อเราจะดำเนินอย่างที่ควรจะเป็นให้เราตอบสนองเวลานี้สั้นๆด้วยกัน ครานี้ก็จะอยากให้พี่น้องได้ไข่ครวนความจริงของปรงุงไข้ครวนความจริงของปรุงในวันนี้และตอบเป็นคำถามในการที่เราไข่ครวนว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าีจุดประสงค์ถ้ามีจุดประสงค์ไหมถ้าพระเจ้าสร้างทุกอย่างยังมีจุดประสงค์ท่านกําลังดําเนินและทําทุกอย่างยังมีจุดประสงค์ไหม ต้าท่านไม่ได้รู้และไม่ได้ไม่ได้เข้าใจวันนี้ท่านได้รู้และเข้าใจไหมความรู้และความเข้าใจมาจากการเปิดเผยสำแดงของพระองค์ไม่ใช่มาจากการรู้ความจริงของพระเจ้าเท่านั้นแต่มาจากการเปิดเผยถ้อยคําแห่งชีวิตถ้อยคําแห่งเรม่าของพระองค์ที่มาถึงจิตวิญ,ญญาณของเราในวันนี้ปโลเป็นฟาแมเปโลเป็นฟาดิสีธรรมอาจารย์เขาเข้าใจพระจนักของพระเจ้าอย่างดี แต่เขาไม่ได้เข้าใจแผนการแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าที่เข้ามาในโลกนี้แสงและเสียงจากฟ้าสวรรค์ได้ปลดปล่อยให้เปาโลเกิดความกระจ่างชัดขึ้นร้องขอปรุงศิกษาขอให้แสงและเสียงแห่งพระยามศิ์ของพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านส่วนตัวในวันนี้ก็จะตัดำเนินและลุกขึ้นและปลดปล่อยชีวิตของท่านออกมาเต็มศักยภาพในสิ่งที่พระเจ้าสร้างมา ไม่ได้ขึ้นกับท่านมีครอบครัวแล้วเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเป็นวัยรุน่นหรือแม้เป็นเด็กเล็กๆที่นั่งอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในเวลานี้หรือคึ้นจักรเด็กเด็กในคึสนจักรเด็กที่นั่งอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในเวลานี้ทุกคนพระเจ้ามีแผนการสําหรับชีวิตของเขาพระเจ้ามีแผนการสำหนับหนูทุกคนในขึ้นจักรแห่งนี้พระเจ้ามีแผนการสำหรับสมาชิกทุกคนในคึ้นจักรแห่งนี้ พระเจ้ามีแผนการสับพี่น้องทุกคนในคอรอพในเช้าว,วันนี้ไม่มีคาว่าบังเอิญเมื่อท่านมารู้จักกับองพระเจ้าต้องการบอกกับท่านมากขึ้นบอกกับท่านมากขึ้นรับการเปิดเผยจากพระองค์ครัรชว,วันนี้ก่อ ที่ท้องฝ้าจะแยกจากนั้นเพราะองค์ทรงรู้จัก เราเปิดใจพยายามสิทธิ์ของพระเจ้าอบอกกับพระองค์ว่าโปรดพูดกับท่านโปรดสำแดงความจริงบางสิ่งรหรือฟื้นบางอย่างที่มันเลือมเรือนไปแล้วรหรือมันจางหายไปแล้วให้กลับมาบจุดป,ประกายบางสิ่งขึ้นในชีวิตของท่านวันนี้ลุกขึ้นเพราะความสว่างของลงมาถึงชีวิตของท่านแล้ว นนอบอกกับตัวเองว่าท่านเป็นใคร,รบอกเองว่าท่านปรารถนาจะทําอะไรใคราาย่ำเรลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้านามสกานข้ารักพนนามพระองค์ผู้ทรงรู้จักข้าใครย่ำเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ านา <ask> มัสการพระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า ขานมัสการข้ารักพระนามพระองค์ผู้ทรงรู้จักข้าข้ายมเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้านมัสการข้ารักพระนามพระองค์ผู้ทรงรู้จักข้าข้ายมเกร พระเจ้ายิ่งใหญ่ข้านมัสการข้ารักพระนามพระองค์ผู้ทรงรู้จักข้าข้ายอมเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้านมัสการเขาจะอยากให้พี่น้องทุกคนได้ที่ฐานว่าขอพยายามสัป,ปจ้าออมาา่านบังตาท่านห เอามา่านบังตาความจริงและความเข้าใจในชีวิตของท่านออกไปมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้าแผนการของพระเจ้านิรันการของพระเจ้าที่ในหัวใจของท่านให้ท่านพูดกับจิตวิญญ,ญาณและพูดกับชิดและพูดกับจิตใจของท่านว่าจงตื่นขึ้นเถิดจงรับรู้ถึงนิรันการที่พรมยามสุดของปรองที่พระเจ้าพระบิดาได้ใส่ไว้ภายในถึงเวลาแล้วที่นิรันการเหล่านั้นจะถูกปลดปล่อยและรับการเปิดเผยออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ก็จะขอปาปการลงไปเหนือครอบครัวยูซีทุกคนในเช้าวันนี้เหนือพี่น้องคอร์พอทุกคนเหนือพี่น้องทุกคนในประกายของพระเยซูคริสต์ที่กาลังรับฟังรับชมอยู่นี้อันนี้รันการในชีวิตของเขาถูกปังงาดขึ้นในวันนี้ใอ้เขารู้ตัวตนที่ชัดเจนอย่างที่ไปเป็นมาก่อนใอ้เขาเข้าใจเหตุผลของการเกิดของการอยู่และของการทําในสิ่งต่างๆในโลกนี้ เขาจะไม่ทําอย่างไรเป้าหมายต่อไปเขาจะไม่ทําเพียงแค่ได้ทาเขาจะไม่ทําเพียงเพราะว่ามีคนชมเชยเขาจะไม่ทําเพราะว่ามันได้ผลประโยชน์เขาจะไม่ทําเพราะ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 แต่เขาทําเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่ให้เขาทําขอให้ตาใจคนเหล่าน,นี้ได้สว่างสวยขึ้นขอให้ความจริงนี้เป็นเหมือนลูกธนูที่รับคมแล้วและกำลงขอปลดปล่อยสิ่งนี้ไปปักป้าหมายอย่างมีชัยชนะ ขอความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ปรากฏเหนือทุกท่วคนไม่ว่าเขาเป็นใครทําอะไรอยู่พระเจ้าให้เขาวางตัวเองอย่างชัดเจนนัดในบัดนี้ไม่ว่าเขาอยู่ในภูเขาไหนของสังคมนี้ไม่ว่าเขาอยู่ในภูเขาการศึกษาภูเขาของศาสนาภูเขาด้านการเมืองภูเขาด้านเศรษฐกิจภูเขาด้านสังคมภูเขาด้านความยุติธรรมภูเขาของสื่อมีเดียบันเทิงในสิ่งต่าง ขอการวยพอรอนว่าคนของพระเจ้าจะถูกยกชูขึ้นและโดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นและมากขึ้นพระเจ้าให้คนเข้าลูกของตัวเองได้แล้วหมดเวลาของความสเปดสปักอีกต่อไป ขอพูดว่าหมดเวลาของการสเปะสปะอีกต่อไปนี่คือเวลาความคมชัดนี่คือเวลาของการวิ่งไปสู่เป้าหมายนี่คือเวลาของการอยู่ในร่องของตัวเองนี่คือเวลาของความชัดเจนอย่างที่ไเคยแมวกลอนนี่คือเวลาที่ตาใจแสงและเสียงแห่งฟ้าสวรร์และพยางศกดทของพระเจ้าจะสามารถสัมผัสหัวใจของเขาได้พระเจ้าขอทำงานมากขึ้น ขอทำงานและให้เกิดความวุ่งงนวายในจิตใจเกิดความแปลปรับในจิตใจในหัวใจคนของ,งองค์ย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอห,หัวใจที่ตอบสนองรับการขย่าในวันนี้เพื่อเขาจะกลายเป็นเพชรและดินดีในแผนการของพระเจ,จา้าขอไม่ไล้พันในพรจ,จนาของพระองค์วันนี้ที่ได้ถูกวานไปขออวยพรให้เกิดผลร้อยเท่าทวีคูณ เขาวยพรว่าจะมีบางอย่างที่เจ็บปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อความเข้าใจและความคิดชัดเจนกระบวนการของการสร้างจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเขาวยพรว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นท่ามกลางขืองจักรแห่งนี้สิ่งที่ไม่เคยทําได้จะทําได้ท่ามกลางขื้นจักแห่งนี้สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะเกิดขึ้นและเห็นได้ในวันนี้พระเจ้าพระบิดาเราไม่รู้ว่าองกำลังทําสิ่งใด แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ประองทำแน่และประองจะทาแน่และประองจะทําแม้ในภาพรวมและภาพส่วนตัวแต่ละคนขอทรงกระทาเถิดทั้งในภาพครอบครัวทุกครอบครัวในยุซีย่งนี้ในชีวของคนโสดในชีวของพี่คนัยทีนในชีวของวัยเด็กใบหนุ่มสาวลูกหล,ลานทุกคนในกิ้จักรแห่งนี้จะเห็นการเคลื่อนไหวของพระยดของพระเจ้าและจะรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของพระยดของพระเจ้าอย่างที่เคยเป็นมากอ่อน พระเจ้าขอขีดขอบเขตล้อมรัว้วครอบเรืวนี้ไว้และนําครอบเรืวนี้ไปสู่เป้าประสงค์งสูงสุดของพระองค์เพื่อเราจะพบ,บความอิ่มเอมใจและมีความสุขความยินดีเราจะไม่ทําทุกอย่างด้วยความจําใจเราจะไม่ทําทุกอย่างด้วยความผืนใจแต่เราจะทําทุกสิ่งด้วยความยินดีที่รู้ว่าทุกสิ่งที่ทําล้วนเป็นที่ถวายไปเกียรติแด่พระองค์พระเจ้า ขอให้เรามีประสบการณ์เช่นนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เรามีความสุขความสุขลึกๆในใจจริงๆพอเราได้พบคำตอบของชีวิตแล้วขอบรุงได้รับเกียรติในวันนี้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับและเรามีกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในการนมัสการและฟังพระจนะของพระเจ้าในสัปดาห์หน้าขอ,อนำความสุขคาทักทาย พี่น้องทุกคนและพี่น้องคอรอ์รพอด้วยขอบพระคุณอีวอนครับ